สวัสดีครับก็พบกับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันที่15 กุมภาพันธ์ 2559นะครับก็เริ่มด้วยคาดการณ์ผลประกอบการนะครับของตัว BDMS นะครับก็คาดว่าในไตรมาส4นะครับกำไรจะลดลง 8.7% Q on Q แต่จะเพิ่มขึ้นสักประมาณ 0.7% Year on Year นะครับแม้ว่าจะเป็นช่วง low season นะครับที่มีวันหยุดยาวนะแต่เนื่องจากเครือโรงพยาบาลที่กว้างขวางทางกว้างขวางนะครับทางฝ่ายคาดรายได้นะครับจากกิจการโรงพยาบาลเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 3.6% Q on Q แล้วก็ 10% Year on Year นะครับมาอยู่ที่ 15,889 ล้านบาทนะครับโดยเพิ่มขึ้นจากโรงพยาบาลเดิมเนี่ย 7% แล้วก็โรงพยาบาลใหม่14แห่งเนี่ยเพิ่มขึ้น 3% นะครับรายได้จากกิจการโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยจะเติบโต 7% นะครับในขณะที่โรงพยาบาลในต่างจังหวัดเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 15% นะครับและถ้าแยกตามจำนวนผู้ป่วยรายได้จากผู้ป่วยชาวไทยเนี่ยเพิ่มขึ้น 9% นะครับรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติเนี่ยโต 12% นะฮะหลักๆก็มาจากประเทศคูเวตกัมพูชาแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับแต่ถ้าว่าผลการผลจากการเปิด14โรงพยาบาลใหม่นะฮะต้นทุนคงที่ต่อรายได้เนี่ยยังคงสูงต่อเนื่องนะครับในช่วงต้นของการเริ่มให้บริการนะครับทางฝ่ายจึงคาดกำไรไตรมาส4เนี่ยจะอยู่ที่ 1,905 ล้านบาทนะครับลดลงเกือบ 9% เทียบ Q on Q นะฮะแล้วก็คงกำไรสุทธิในปีนี้ที่ 7,773 ล้านบาทหรือเติบโตประมาณสัก 5% เทียบกับปีที่แล้วนะครับปัจจุบันโรงพยาบาลมีเครือข่ายทั้งหมด43แห่งนะฮะจำนวนเตียงจดทะเบียนเนี่ย 7,669 เตียงนะครับผู้บริหารตั้งเป้านะครับรายได้จากกิจการโรงพยาบาลโตราว 10-11% นะครับในปี59นะครับทางฝ่ายประมาณการรายได้นะครับจากโรงพยาบาลกิจการเนี่ยโตใกล้เคียงกับที่ผู้บริหารคาดไว้ก็คือที่ราว 9.6% นะครับหลังจาก1นะฮะโรงพยาบาลใหม่เนี่ยเติบโตดีเกินคาดนะครับ2ก็คือในเรื่องของกำไรสุทธิของบริษัทเนี่ยได้รับแรงกดดันน้อยลงนะครับเพราะโรงพยาบาลใหม่อย่างที่จอมเทียนเนี่ยเลื่อนการเปิดออกไปเป็นปี61นะฮะจากการที่จะเปิดในปี59นะครับแล้วก็3โรงพยาบาลใหม่2แห่งนะฮะก็คือสมิติเวชธนบุรีแล้วก็โรงพยาบาลบางกอกอุดรนะฮะคาดจะกลับมามีกำไรได้ในปีนี้จากปีที่แล้วขาดทุนนะครับเราก็คาดว่ากำไรในปี59เนี่ยน่าจะอยู่ที่ 8,831 ล้านหรือโตสักประมาณ 14% นะครับจากการที่เป็นโรงพยาบาลเครือข่ายที่กว้างขวางครอบคลุมการให้บริการทุกระดับนะครับเราเชื่อว่ารายได้จากกิจการโรงพยาบาลเนี่ยยังโตได้ต่อเนื่องนะครับเรายังคงคำแนะนำทยอยซื้อตัว BDMS นะครับเราให้ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 23.50 บาทประกาศผลประกอบการของตัว LPN นะครับก็ประกาศกำไรในไตรมาส4นะฮะออกมาอยู่ที่288ล้านบาทก็ต่ำกว่าที่เราคาดการไว้ที่440ล้านนะครับโดยเป็นผลมาจากยอดโอนเนี่ยต่ำกว่าประมาณการนะครับแล้วก็รายจ่ายการขายและบริหารเนี่ยมากกว่าคาดไปราว100ล้านบาทนะซึ่งเป็นรายจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้กับผู้บริหารระดับสูงนะฮะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวนะฮะจากการนำพาบริษัทให้เติบโตได้ต่อเนื่องในรอบ10ปีนะครับกำไรในไตรมาส4เนี่ยออกมาลดลง 61% เทียบ Year on Year นะฮะก็เป็นผลจากยอดโอนลดลงไป 27% นะครับในขณะที่ Margin เนี่ยต่ำลงจาก 33% เหลือ 31%ทางบริษัทเนี่ยได้ประกาศจ่ายเงินปันผลนะฮะสำหรับในครึ่งปีหลังออกมาด้วยนะครับที่60สตางค์ต่อหุ้นนะครับสำหรับสถานะแบ็กหลอกนะครับณสิ้นไตรมาส4มียอดรอโอนปี59อยู่แค่ 10.6 พันล้านบาทนะส่วนที่เหลือเนี่ยจะมาจากการขายแล้วก็การโอนสต็อกโครงการที่พร้อมโอนในปี59นะครับซึ่งต้องขายอีก 6.3 พันล้านบาทนะจากมูลค่าโครงการคงเหลือรวมทั้งโครงการใหม่คงค้างยกมาจากปีก่อนราว 13,000 ล้านบาทนะครับสภาวะตลาดคอนโดในปัจจุบันนะครับเป้าการโอนปี59นะครับที่ 17,000 ล้านบาทเนี่ยค่อนข้างท้าทายนะครับคงต้องจับตาดูโมเมนตัมยอดขายในปีนี้ต่อไปนะครับทางฝ่ายคาดนะฮะยอดโอนปีนี้จะเติบโตแค่ 7% มาร์จิ้นดีขึ้นเล็กน้อยนะครับเพราะปีนี้เนี่ยได้มาร์จิ้นดีๆจากโครงการตลาดบนนะครับโดยรวมทางฝ่ายคาดหมายกำไรปีนี้จะเติบโต 9% ในขณะที่แบ็กหลอกรอโอนปีหน้ามีแค่ 2.2 พันล้านนะครับก็ทำให้เรามองว่าแนวโน้มในปี60 อาจจะชะลอตัวลงนะครับโดยก็คงต้องดู
รายละเอียดของแผนการเปิดโครงการใหม่ในปีนี้นะครับว่าจะมีการพัฒนาไปโอในปี60ได้มากแค่ไหนนะครับท่ามกลางแนวโน้มกำไรยังมีความไม่แน่นอนนะครับราคาหุ้นล่าสุดเนี่ยซื้อขายบน PE แค่8เท่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย8ถึง9เท่านะครับแต่ทว่าเนื่องจากมี Dividend Yield เนี่ยที่ 6% ก็ยังคงคำแนะนำทยอยซื้อราคาพื้นฐาน LPL เรามองไว้ที่15.20 บาทตัว Impact นะครับผลการดำเนินงานนะครับในช่วงของไตรมาส3ปี58/59เนี่ยออกมาตามคาดนะครับอยู่ที่328 ล้านบาทนะลดลง 5% เทียบ Year on Year เนื่องจากกองทัสเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับกองทัสจะมีผลการดำเนินงานเติบโต22%นะฮะเทียบ Q on Q นะครับการเติบโต Q on Q เนี่ยเนื่องมาจากเป็นไตรมาสที่สูงสุดในรอบปีนะฮะเนื่องจากเป็นไฮซีซั่นที่จะมีความต้องการใช้พื้นที่จัดงานสูงในรอบปีนะฮะส่งผลให้ไตรมาส3ปี 58/59 เนี่ยมีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ 60.4% นะครับแม้ว่าอัตราการเช่าเนี่ยเฉลี่ยจะลดลงเล็กน้อยนะครับสำหรับในไตรมาส4นะฮะยังมีแนวโน้มการดำเนินงานที่สูงราว300 กับ 5 ล้านบาทนะฮะหรือโตประมาณสักเกือบ 8% นะฮะเนื่องจากยังเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจไม้นะครับแต่ผลการดำเนินงานเนี่ยจะลดลง 7% Q/Q เนื่องจากไตรมาส3เนี่ยจะเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้พื้นที่จัดงานสูงสุดหรือเรียกว่าไฮซีซั่นสูงสุดนะครับผลการดำเนินงานทั้งปี 58/59 นะครับเรามองจะมีกำไรอยู่ที่ 1,161 ล้านบาทนะครับส่วนในปี 59/60 นะคาดจะมีงานใหญ่ประจำปีที่ต้องการใช้พื้นที่จัดงานเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งทำให้มีความต้องการขยายพื้นที่การจัดงานนะครับค่าอัตราการเช่าเฉลี่ยเติบโตได้เล็กน้อยจากปี 59นะฮะจาก 54% มาเป็น 58% ในปี 60นะครับค่าอัตราค่าเช่าเฉลี่ยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับก็คาดว่ากำไรในปี 59เนี่ยจะอยู่ที่1,221 ล้านหรือโตสักประมาณ 5% นะครับนอกจากนี้กองทัสยังอยู่ระหว่างนะครับการพิจารณาซื้อสินทรัพย์เพิ่มนะฮะซึ่งคาดว่าจะมีการซื้อในปลายปี60นะครับได้แก่โรงพยาบาลโรงแรมโนโวเทลนะอาคารสำนักงานแล้วก็อาคารจอดรถอีกอาคารจอดรถ3นะครับทางฝ่ายมองธุรกิจไม้ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องนะครับผลการดำเนินงานของผลต่อเนื่องของผลการดำเนินงานนะฮะโดยคาดว่าเงินปันผลนะครับในปี59กับ60เนี่ยจะอยู่ที่74สตางค์แล้วก็78สตางค์ให้เงินให้ผลตอบแทนเนี่ยอยู่ที่ 6.1 แล้วก็ 6.42% นะครับเราแนะนำทยอยซื้อตัว Impact นะครับราคาพื้นฐานเราให้ไว้ที่13บาทตัว QTC นะครับผลการดำเนินงานในปี58นะครับบริษัทมีกำไรอยู่ที่119ล้านนะครับหรือเติบโต 117% year on year นะครับเมื่อเทียบกับ55ล้านบาทในปีที่แล้วนะครับเนื่องจากในปีที่ผ่านมานะครับได้รับคำสั่งซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มจากทั้งภาครัฐและก็เอกชนรวมทั้งแบ็กหลอกที่บริษัทนะครับมีจากงานโครงการพลังงานทดแทนนะครับที่ทยอยดำเนินที่ทยอยเดินเครื่องนะครับเชิงพาณิชย์นะครับรายได้จากการขายแล้วก็บริการอยู่ที่ 1,129 ล้านบาทนะครับก็เติบโตถึง 62% ในปี58ที่ผ่านมาขณะที่อัตราการกำไรขั้นต้นเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 23.82% นะครับมาจากที่ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก Economy of Scale ในการผลิตนะครับบริษัทตั้งเป้าในปี59จะมีรายได้นะครับราว 1,200 ล้านบาทสัดส่วนงานโครงการจากภาครัฐเนี่ยจะมากกว่า 50% นะฮะซึ่งมีความเป็นไปได้นะครับว่าจะมีการเปิดประมูลงานหม้อแปลงไฟฟ้าในช่วงของไตรมาส1นะครับลูกค้าจากภาคเอกชนในกลุ่มโครงการพลังงานทดแทนในปีนี้ก็อาจมีการเปิดประมูลโครงการรับซื้อไฟฟ้านะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับสำหรับสหกรณ์แล้วก็หน่วยงานราชการจำนวน600เมกะวัตต์นะครับพร้อมกับการขยายฐานลูกค้าไปในต่างประเทศด้วยนะครับทางฝ่ายคาดนะครับรายได้ในปี59เนี่ยจะอยู่ที่ 1,232 ล้านบาทใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้และเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้นะครับและขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยมองว่าน่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วที่ 24% นะครับเราปรับเพิ่มกำไรในปี59มาอยู่ที่123ล้านบาทนะฮะและจะเห็นผลการดำเนินงานที่ชัดเจนในครึ่งปีหลังเพราะเป็นช่วงเริ่มรับรู้งานใหม่ที่จะเข้ามานะครับทางฝ่ายปรับราคาพื้นฐานปี59เป็น 7.32 บาทนะครับ
แล้วตัวบริษัทเองก็ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลออกมา32สตางค์ต่อหุ้นนะครับจะ XD วันที่5เมษายนนะครับทางฝ่ายยังคงคำแนะนำซื้อในตัวของ LTC นะครับตัวไทยออยล์นะครับก็ประกาศกำไรออกมานะครับผลการดำเนินงานปี59นะครับพลิกจากที่ขาดทุนนะครับ4,000ล้านในปีที่แล้วมาเป็นกำไร12,000ล้านบาทนะฮะออกมาก็ดีกว่าที่คาดไว้มากนะครับจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะครับไม่สูงอย่างที่ประมาณการไว้ผลการดำเนินงานปี59เนี่ยดีขึ้นนะครับเนื่องจาก1นะครับค่าการกลั่นนะครับมีการปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 7.8 เหรียญนะครับจากปีที่แล้ว 5.7 เหรียญนะครับ2ก็คือการเดินเครื่องของโรงกลั่นยังอยู่ในระดับสูงนะครับที่ 108% นะครับ3ก็คือไม่มีการขาดทุนสต็อกน้ำมันบวก NRV นะฮะที่มากอย่างปีก่อนนะครับซึ่งหากนะครับไม่รวมผลขาดทุนจากตัวสต็อกน้ำมันแล้วก็ NRV นะครับกำไรก็จะเพิ่มขึ้น 40% นะครับมาอยู่ที่ประมาณสัก 17,800 ล้านบาทนะฮะแล้วก็มีกำไรปกตินะครับซึ่งไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 75% year on year มาอยู่ที่ 2,500 ล้านนะครับโดยได้มีการประกาศแจ้งเงินปันผลในครึ่งปีหลังออกมาด้วยที่ 1.8 บาทนะครับ XD วันที่24กุมภานะครับผลการดำเนินงานในปี59เนี่ยได้รับปัจจัยบวกมาจาก1นะฮะค่าการกลั่นยังอยู่ในระดับสูงนะครับโดยค่า GRM ในไตรมาส1จนถึงปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่9เหรียญ นะฮะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่ 7.7 เหรียญ นะครับในปี58 2ก็คือการรับรู้ส่วนเพิ่มจากโครงการนะครับRabbit นะครับที่มีกำลังการผลิตนะครับ LAB 100ที่100ตันนะครับต่อปีนะฮะซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับทำผงซักฟอกแล้วก็3การเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า SPP นะครับกำลังการผลิตนี้239เมกะวัตต์นะฮะซึ่งราว 20% ของกำลังการผลิตจะใช้ภายในโรงงานนะครับทั้งฝ่ายราคาการซื้อขายปัจจุบันเนี่ยอิงบน Price per book ทดที PE ที่9เท่านะครับค่อนข้างต่ำนะครับเมื่อเทียบกับในอดีตที่11เท่าทางฝ่ายจึงยังคงคำแนะนำซื้อตัวท็อปนะครับราคาพื้นฐานเราให้ไว้ที่70บาทตัว SVI นะครับก็เป็นเรื่องของการเข้าซื้อกิจการในยุโรปนะครับไซเดลนะครับซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ในออสเตรียฮังการีแล้วก็สโลวาเกียนะครับโดยมียอดขายอยู่ที่ราว100ล้านเหรียญนะครับสัดส่วนรายได้เนี่ย 90% นะครับจะอยู่ในเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ออสเตรียนะครับขณะที่ยอดขายนะครับถ้าดูตามแยกอุตสาหกรรมเนี่ยจะอยู่ในอินดัสทรีประมาณ 66% นะครับพับลิกทรานสปอร์ตนะครับ 18% Medical 11% และ Consumer นะฮะ 3% นะฮะแล้วก็กลุ่ม e-mobility นะครับ 2% นะครับคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากบริษัทดังกล่าวนะฮะตั้งแต่มีนา59เป็นต้นไปการเข้าซื้อครั้งนี้ผู้บริหารคาดว่าจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานทั้งในไทยแล้วก็ยุโรปนะฮะทั้งลูกค้าแล้วก็ฐานการผลิตนะฮะแต่จากต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าในไทยก็คาดว่าจะทำให้อัตรากำไรสุทธิต่ำกว่าในไทยทำให้มีแผนที่จะย้ายการผลิตบางส่วนเนี่ยมายังบ้านเรานะครับผู้บริหารแจ้งว่าใน3ปีข้างหน้ายังคงจะไม่มีการทำM&A เพิ่มนะครับเนื่องจากต้องการบริหารธุรกิจในยุโรปให้เป็นไปตามคาดไว้ก่อนนะครับโดยหากจะพิจารณาซื้อกิจการใหม่ต้องมี EBITDA ที่50ล้านเหรียญก่อนนะครับทางฝ่ายคาดว่าจากการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้นะครับจะไม่ส่งผลบวกต่อการดำเนินงานมากนักนะครับเนื่องจากธุรกิจใหม่มีที่ซื้อเข้ามาแม้จะส่งผลดีในยอดขายยังมีนัยยะสำคัญแต่คาดว่าอัตรากำไรสุทธิที่ต่ำเนี่ยจะกดดันให้กำไรจากการดำเนินงานลดลงเช่นกันทำให้ทางฝ่ายปรับนะครับลดประมาณการดำเนินงานในปี59ลงนะฮะจากเดิม 6% นะครับโดยปรับประมาณการยอดขายเพิ่มเป็น353ล้านเหรียญหรือเพิ่มขึ้น 49% year on year แล้วก็คาดว่ามาร์จิ้นจะอ่อนลงนะฮะจากการรวมงบของไซเดลเข้ามานะครับคาดกำไรก่อนรายการพิเศษเนี่ยจะอยู่ที่957ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 22% แล้วก็คาดว่าจะมีการรับรู้เงินประกันจากไฟไหม้นะครับเข้ามา1,000-1,200 ล้านบาทนะครับที่จะทยอยรับรู้ในครึ่งปีแรก59นะครับก็ประมาณการกำไรสุทธิก็จะเพิ่มเป็น2,183ล้านบาทนะครับทางฝ่ายยังคงคำแนะนำทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐานของ SVI เราให้ไว้ที่
6บาทนะครับสำหรับ Market New นะครับAP นะครับก็คาดว่ากำไรในไตรมาส4จะตบโต9% year on year นะครับโดยยอดจองใกล้เคียงเป้านะครับแต่ยอดโอนทั้งปี58เนี่ยต่ำกว่าเป้า9%ครับเพราะบางโครงการเลื่อนมาโอนในปี59อย่างไรก็ดีนะครับทางฝ่ายคาดหมายกำไรในไตรมาส4จะออกมาโต9%โดยยอดโอนทรงตัวนะฮะแต่ทางบริษัทสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้ดีนะครับเลยทำให้ไตรมาส4เนี่ยเติบโตได้นะครับแนวโน้มกำไรปีนี้ยังต้องลุ้นเติบโตนะครับทางฝ่ายคาดยอดโอนปี59นะครับที่ 23.1 พันล้านบาทหรือโตประมาณสัก 6% โดยมาจากแบ็คล็อกแค่9พันล้านนะครับส่วนที่เหลือก็มาจากการโอนแนวราบที่ 12.6 พันล้านบาทแล้วก็อีก 1.5 ถึง 2 พันล้านบาทน่าจะมาจากการขายสต็อกคอนโดนะครับมาโอนได้นะขณะที่มาร์จิ้นทรงตัวแต่จะรับรู้กำไรจากบริษัทร่วมทุนนะครับกับ Mitsubishi Real Estate นะครับจากปีก่อนที่ขาดทุนนะฮะก็คาดว่ากำไรในปี59จะโตที่ 12% ส่วนปีหน้ามีโอกาสเติบโตสูงถึง 19% นะครับแม้โกรทปีนี้พึ่งการขายแนวราบระหว่างปีแต่โมเมนตัมการขายยังไปได้ดีนะครับโอกาสการเติบโตยังเป็นไปได้นะครับยังคงคำแนะนำซื้อ AP ราคาพื้นฐานให้ไว้ที่ 7.30 บาทนะครับตัวเบอร์รี่ยูเกอร์นะครับก็มีมติเข้าซื้อหุ้นมิกซีนะครับมูลค่ากว่า 200,000 ล้านบาทนะครับโดยจะเข้าซื้อบิ๊กซีทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับโดยแบ่งเป็น1การเข้าซื้อจากแกนอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับ 58.6% 2จากการทำเทนเดอร์ในส่วนที่เหลืออีก 41.4% แล้วก็3การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ C Distribution Asia อีก 60% คิดมูลค่ารวมทั้งสิ้นเนี่ยไม่เกิน 2.2 แสนล้านบาทนะครับแหล่งที่มาของเงินทุนเนี่ยจะมาจากการกู้ยืมระยะสั้นนะฮะจากสถาบันการเงินในวงเงินสูงสุดเนี่ยไม่เกิน 2.2 แสนล้านบาทและอาจมีการเพิ่มทุนมาเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อชำระคืนหนี้กู้ข้างต้นนะครับเบื้องต้นทางฝ่ายแนะนำทยอยขายในระยะสั้นนะครับเนื่องจากการลงทุนในครั้งนี้จะก่อให้เกิดต้นทุนทางการเงินค่อนข้างมากนะครับรวมถึงการเพิ่มทุนที่ทำให้เกิด dilution effect ด้วยนะครับแต่ในระยะยาวดีลนี้จะสร้างผลบวกต่อ BJC นะครับโดยเฉพาะการช่วยกระจายสินค้าของบริษัทให้ครอบคลุมและก็รวดเร็วมากขึ้นนะครับในส่วนของราคาพื้นฐานทางฝ่ายอยู่ระหว่างปรับประมาณการรอความชัดเจนของดีลนี้อีกครั้งนะครับตัว LIT นะครับประกาศกำไรในไตรมาส4ออกมาอยู่ที่20ล้านบาทนะเพิ่มขึ้นโดดเด่น year on year แล้วก็โต 10% Q on Q กำไรสูงกว่าที่คาดเอาไว้นะครับทั้งปี59นะครับเติบโตอย่างน่าพอใจที่ 47% นะครับกำไรอยู่ที่70ล้านนะครับก็สูงกว่าที่เรามองไว้สักประมาณ 4% ถ้าปัจจัยหนุนมาจากผลประกอบการได้แก่พอร์ตลูกหนี้นะฮะโตถึง 30% นะครับจากการเพิ่มสัดส่วนลูกหนี้เอกชนแล้วก็สัดส่วนสินเชื่อที่มีอัตราผลตอบแทนสูงนะครับบริษัทตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อในปี59โต 30% นะฮะจากลูกค้าที่ขยายตัวแล้วก็การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในครึ่งปีหลังนะครับสำหรับลูกค้างานภาครัฐแล้วก็สินเชื่อ LC นะครับทางฝ่ายยังคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานของ LIT เราให้ไว้ที่ 12.50 บาทนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายสำหรับ Market New นะครับก็คือตัว TVO คาดในไตรมาส4นะฮะยอดขายจะอยู่ที่ 6,317 ล้านบาทไม่เปลี่ยนแปลง Q on Q แต่จะดีขึ้น 5% Year on Year ผลจากราคาขายเฉลี่ยนะครับลดลง Q on Q แล้วก็การแข่งขันด้านราคาในส่วนของน้ำมันแล้วก็ส่วนต่างขายกากถั่วเหลืองที่แคบลงส่งผลให้ Margin อ่อนตัวลงนะครับก็คาดกำไรก่อนรายการพิเศษจะอยู่ที่230ล้านบาทลดลง 47% แล้วก็ Year on Year แล้วก็ 43% Q on Q นะครับแต่จะมีรายการพิเศษจากการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ปรับมูลค่าสินทรัพย์เข้ามาด้วยอีก30ล้านนะครับกำไรสุทธิจะออกมาอยู่ที่200ล้านหรือลดลง 52% Year on Year ปรับลดประมาณการปี58ลงนะฮะจากเดิมจากแนวโน้มการดำเนินงานที่ต่ำกว่าคาดนะฮะโดยปรับยอดขายลงมาอยู่ที่สักประมาณ 27,000 ล้านบาทนะครับโตประมาณเปอร์เซ็นต์หนึ่งแล้วก็ปรับลดกำไรลงเหลือ 1,906 ล้านบาทแต่ยังคงเพิ่มขึ้น 13% year on year แนวโน้มปี59ทางฝ่ายคาดว่าจะอ่อนลง year on year นะฮะจากแนวโน้มราคาขายที่อ่อนลงส่งผลให้ส่วนต่างกำไรจากการขายลดลงนะฮะทำให้ทางฝ่ายจะลดประมาณการลงจากเดิมทางฝ่ายยังคงคำแนะนำทยอยซื้อนะฮะคาดหมายเงินปันผลครึ่งปีหลังราว1บาทคิดเป็นอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 4% นะครับก็จบในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับ